ปิดคำตอบออยบีมเผยแล้วเรื่องลูกคนที่5หลังลูกสาวเพิ่ง1ขวบตั้งแต่มีลูกชายลูกสาวฟ้าแฝดที่ทีน้องพีน้องไอวาอัญญาเข้ามาเติมเต็มครอบครัวตันจรารักนักร้องและนักแสดงหนุ่มบีมกวีและออยอติพรก็ไม่เคยที่จะเงียบเงาอีกเลยเพราะในทุกวันมีแต่เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นให้เรียนรู้อยู่ตลอดล่าสุดในรายการ Woody FM คู่รักบีมออยได้พูดถึงแพลนลูกคนที่5ว่าตอนนี้เหลือไข่อีก1ฟองเป็นผู้หญิงถามว่าจะมีเพิ่มหรือไม่ยังไงตัดสินใจไม่ได้แต่ก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะอายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วสมมุติว่าถ้าจะมีลูกอีกทีก็คงต้องรอให้คู่ที่2เขาโตระดับหนึ่งก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะแบ่งร่างในการดูแลเขาไม่ได้ซึ่งในตอนนั้นออยก็คงจะ50แล้วก็คงไม่ไหวก็ไม่รู้ด้วยว่าท้องอีกคนจะไหวไหมไม่รู้ว่าครั้งในเราพร้อมที่จะตั้งครรภ์อีกรอบถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจริงๆก็อาจจะต้องให้คุณหมอพิจารณาทางด้านหนุ่มบีมบอกว่ารู้สึกการมีลูกคนหนึ่งภรรยาใช้ร่างกายเปลืองเหมือนต้องใช้พลังงานเหมือนดึงอะไรบางอย่างออกมาจากตัวเขาก็คิดว่าดึงออกมาตั้ง4คนแล้วนะอีกคนก็คิดว่าไม่ดีกว่านั่นเองค่ะ